بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความปานีความจำเริญจากเอวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแต่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในวันเสาร์นะครับที่เป็นประจำทุกๆวันเสาร์นะครับของทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามก็ทำดีแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมและก็อาจารย์บาซินเนี่ยได้รับหน้าที่ตรงนี้ในการให้ความรู้ในเรื่องเราศาสนาเนี่ยแก่พี่น้องนะครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่วันนี้เนี่ยเราได้มาเจอกันถือว่าเป็นครั้งแรกของทั้งผมนะครับรอกิฟประดับญาตินะครับแล้วก็อาจารย์บาซินเฟนดี้นะครับที่ได้มาทำหน้าที่ในตรงนี้พวกเราเนี่ยก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้นะครับผมก็เลยเข้ามานั่งคู่กับท่านอาจารย์บาซินนะครับซึ่งในคาบนี้เนี่ยคาบที่2เนี่ยเป็นคาบของท่านอาจารย์มาซินเฟนดี้ที่จะให้ความรู้แก่ท่านพี่น้องนะครับผมแต่เนื่องจากว่าอาจารย์มาซินเนี่ยเขาว่าตื่นกลัวนะครับตื่นกลัวหน่อยเลยให้ผมเนี่ยมานั่งข้างๆนะครับมาคอยนั่งเป็นกำลังใจให้นะครับจะได้คลายความกังวลจะได้คลายความตื่นเต้นนะครับผมแต่เนื้อหาวิชาการที่เราจะได้รับในคาบที่2เนี่ยจะถูกนำเสนอโดยอาจารย์มาซินเฟนดี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแค่เป็นคนเปิดหัวข้อให้นะครับผมซึ่งเรื่องในวันนี้เนี่ยที่เราจะทำการพูดกันเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลแล้วก็เรื่องของสินค้าลดราคาสินค้าเซลล์ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลไหนเนี่ยก็จะมีนะครับที่ว่าลดราคา 15% ของช่วงเทศกาลนี้ยิ่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีช่วงเทศกาลที่ชื่อว่า Black Friday หรือว่าในภาษาไทยเนี่ยเขาได้ใช้คำว่าวันศุกร์พรรษาอะไรเนี่ยที่เขาจะลดราคาสินค้าเนี่ยมากกว่าปกติในสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันได้ไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็เรื่องของเทศกาลเนี่ยเทศกาลของมุสลิมมีอะไรบ้างแล้วก็เทศกาลของคนพุทธเนี่ยเราเข้าไปร่วมได้ไหมหรือเราเข้าไปร่วมไม่ได้เพราะอะไรเราก็จะมาติดตามการให้ความรู้ในเรื่องนี้จากอาจารย์มาซินเฟนดี้นะครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ฝากท่านพี่น้องเนี่ยนะครับผมอย่ากดดันอาจารย์มาซินเฟนดี้มากนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาให้ความรู้นะครับกับการสอนผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอท่านพี่น้องเนี่ยเชิญพบกับท่านอาจารย์มาซินเฟนดี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมอิซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญประสบแด่ทุกท่านที่อีหม่านแล้วทั้งหลายและขอชูโกรต่อล้อด้วยกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ให้เรานั้นรอดพ้นจากโรคภัยที่กำลังเกิดขึ้นณขนาดนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยมีคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายคนที่เขานั้นได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรวมถึงอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์ผู้เป็นบิดาของผมเองด้วยอย่างที่อาจารย์นัสรีได้พูดไว้คือผมเองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถหรือมีหน้าที่เนี่ยมาแทนอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้แล้วก็ไม่มีใครเนี่ยจะสามารถแทนเขาได้แต่หน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ยังอยู่หน้าที่ของเราก็คือขอดุอาให้กับเขาและอีกหน้าที่หนึ่งที่เป็นหน้าที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามซึ่งในเรื่องแรกที่ผมจะทำการพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของเทศกาลซึ่งเทศกาลในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเป็นเทศกาลที่มีค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดก็คือเทศกาลปีใหม่และก่อนปีใหม่ก็มีเทศกาลคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสก็มีเทศกาลฮาโลวีนซึ่งไอเทศกาลต่างๆเนี่ยเป็นเทศกาลที่เรารู้กันอยู่แล้วเป็นเทศกาลของกาเฟรซึ่งพวกเทศกาลต่างๆเหล่านี้มันก็คือวันอีดของพวกเขาแน่นอนว่ามุสลิมเนี่ยไม่สามารถจะไปข้องเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวได้แม้กระทั่งการลอกเลียน
อย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งห้ามกำชับไว้ก็คือมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมไม่มันผู้ใดใครก็ตามที่เขานั้นลอกเรียนกลุ่มชนใดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนกลุ่มชนนั้นซึ่งมุสลิมเราเองเนี่ยก็มีเรียกว่าวันอีดวันรื่นเริงของเราเนี่ยก็คืออีไดนี่คือ2อีดก็คืออีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาซึ่งคำว่าอีดมาจากคำว่าอาดาอาดาแปลว่ากลับหมายถึงสิ่งที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันก็กลับมาอย่างเช่นวันเกิดของเราถ้าเกิดว่ามันเวียนมาครบแล้วเราไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ความสำคัญมันก็แค่เป็นการนับอายุเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ตราบใดที่เราไปให้ค่าไปให้ความสำคัญกับมันเมื่อนั้นมันก็จะเป็นวันอีดเป็นวันที่ต้องห้ามในอิสลามเพราะว่าสิ่งที่มีในอิสลามก็มีแค่อีดินฟิตรีกับอีดินอัฎฮาเท่านั้นซึ่งเทศกาลที่ผ่านพ้นไปก็คือเทศกาลปีใหม่ซึ่งแน่นอนว่าเราหลายคนได้หยุดมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้หยุดคนที่เขาได้หยุดไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยที่เราจะเห็นพบกันบ่อยก็คือเรื่องของโปรโมชั่นสินค้าคือประเด็นในเรื่องแรกที่ผมจะทำการพูดคุยกันมันเป็นโปรโมชั่นที่ถูกลดราคาอันเนื่องมาจากเป็นเทศกาลของกาเฟรไม่ว่าเราจะไปพักต่างจังหวัดพวกภรรยาต่างๆเขาก็กดให้เราหรือสินค้าต่างๆเขาก็กดให้เราอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ดอกิฟโดนไหมครับสินค้าโปรโมชั่นเนี่ยจากภรรยาโอ้โหผมโดนทุกเทศกาลครับผมในประเด็นเนี่ยมันคือเรื่องของสินค้าลดราคาอันเนื่องมาจากเป็นเทศกาลของกาเฟรสิ่งนี้เนี่ยมุสลิมเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่สินค้ามันฮาลาลก็จริงแต่มันลดราคาโดยสาเหตุของมันก็คือเทศกาลของกาเฟรในเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการและอุลามะต่างๆเนี่ยเขาให้ทัศนะมุมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้อันเนื่องมาจากใช้พื้นฐานเดิมที่ว่าท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยเขาได้รับของจากกาเฟรในวันรื่นเริงของพวกเขาซึ่งในสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อผ้ารองเท้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยสามารถจะซื้อได้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่เป็นสิ่งต้องห้ามก็คือสิ่งที่เขามักจะใช้กันในเทศกาลต่างๆและสิ่งที่ลอกเลียนอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีชุดของซานตาคลอสพวกนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าสิ่งลอกเลียนในอิสลามเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามและในกรณีของผู้ขายเช่นกันสิ่งที่ต้องห้ามก็คือสิ่งที่เขามักจะใช้ในเทศกาลต่างๆเช่นพุประทัดดอกไม้ไฟป้ายธงพวกนี้เนี่ยไม่สามารถจะทำการขายได้ทั้งสิ้นรวมถึงของลอกเลียนแบบด้วยก็ตามเพราะว่าในอิสลามเนี่ยถ้าสิ่งที่มันสื่อถึงไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมของลอกเลียนแบบถ้ามันสื่อถึงเนี่ยค่าของมันก็ไม่ได้ต่างกันไม่ใช่ว่าของที่เป็นของปลอมของลอกเลียนแบบมันจะมีความผิดน้อยหน่อยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สามารถจะทำได้เลยอย่างที่ผมได้พูดไปถึงเรื่องพลุประทัดเนี่ยในเรื่องนี้มันก็มีประเด็นย่อยออกมาว่ากรณีที่เราเนี่ยอยู่ที่บ้านเราสามารถจะจุดได้ไหมเพราะว่าในโลกออนไลน์หรือโซเชียลเนี่ยเขามีการเกิดคำถามขึ้นมาว่ามุสลิมเนี่ยสามารถจุดได้ไหมก็มีคนให้ความคิดเห็นกันว่ากาเฟรเนี่ยจุดเที่ยงคืนแต่มุสลิมจุด6โมงกาเฟรจุด31มุสลิมจุด30ในเรื่องนี้ในประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่ต้องห้ามอันเนื่องมาจากมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวในเทศกาลของพวกเขาเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจุดในการรื่นเริงของเราเองเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดผมพูดตกหล่นประเด็นสำคัญไปเรื่องนึงก็คือเรื่องของกล่องสุ่มสินค้าซึ่งเป็นโปรโมชั่นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจในขณะนี้ถ้าคนที่เขาได้ติดตามในโลกออนไลน์หรือว่าติดตามข่าวสินค้าหนึ่งที่กำลังเป็นที่น่าสนใจในขณะนี้ก็คือกล่องสุ่มสินค้า
โดยกล่องสุ่มสินค้าเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยคือยุคโควิด19ร้านค้าห้างร้านต่างๆเขาก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การค้ากันโดยใช้วิธีการตลาดอย่างที่เรียกว่ากล่องสุ่มเนี่ยในการเรียกว่าปรับกลยุทธ์เพื่อให้สินค้าเนี่ยขายดียิ่งขึ้นเผื่อว่าบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจว่าตัวกล่องสุ่มเนี่ยคืออะไรผมขอเกริ่นให้ฟังเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าเป็นที่มาของในเรื่องนี้ตัวกล่องสุ่มเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีในประเทศไทยไม่นานนี้โดยตัวที่มาของมันเนี่ยมีมาอย่างยาวนานเมื่อ 200-300 ปีก่อนในญี่ปุ่นตัวของกล่องสุ่มเนี่ยครับเดิมทีเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากถุงเอบิสึถุงเอบิสึชื่อเอบิสึที่เป็นชื่อญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งการค้าในญี่ปุ่นโดยลักษณะถุงเนี่ยก็คือถุงทึบมีของอยู่ข้างในแต่ว่าไม่รู้ว่าของข้างในคืออะไรตั้งขายไว้ใส่ของไว้ผู้ซื้อก็นิยมชนชอบไปซื้อกันตัวอย่างเช่นมีถุงอยู่2ถุงผมไปกับอาจารย์รอกิฟจ่ายไปคนละ 1,000 บาทเท่ากันอาจารย์รอกิฟเปิดถุงมาของที่ได้คือต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ย2ต้นซึ่งมันเกินกว่าราคาที่จ่ายไปแต่กลับกันผมซื้อมาแล้วผมได้เป็นกะหล่ำเป็นคะน้าเป็นอะไรโดยที่จ่ายไป 1,000 บาทมันก็เป็นความสนุกเฮฮากันไปได้ทั้งของได้ทั้งสินค้านี่คือต้นกำเนิดที่มาของกล่องสุ่มส่วนในเนื้อหาที่ในประเทศไทยมันมีมายังไงหรือใครเป็นคนนำเข้ามาเนี่ยผมขอไม่ลงรายละเอียดส่วนนี้หวังว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันคงจะเพียงพอแล้วต่อความเข้าใจก็คือการสุ่มสินค้าที่ไม่แน่นอนซึ่งในเรื่องนี้อันอิสลามได้มีคำตอบไว้อย่างชัดเจนแม้ว่าเรื่องเพิ่งเกิดมาเมื่อ 200-300 ปีในเรื่องนี้แม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าบางท่านเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นที่ฮาลาลก็ตามหรือจะใช้ชื่อว่ากล่องสุ่มฮาลาลหรือกล่องสุ่มบายมุสลิมมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของมันเลยในเรื่องนี้กล่องสุ่มมันถือว่าเป็นที่ฮารอมไม่ว่ามันจะชื่ออะไรก็ตามเพราะว่าสิ่งที่มันฮารอมเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าชื่อของมันมาจากเทพเจ้าแห่งการค้าแต่สิ่งที่มันฮารอมคือตัวของมันเองซึ่งมีหะดีษเนี่ยยืนยันชัดเจนในเรื่องนี้ก็คืออันบัยอินฮะฟอตีวะอันบัยอินกอรอบเป็นหะดีษที่อยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมเป็นหะดีษสั้นๆแต่ผมขออธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับอันบัยอินฮะฟอตีคือการค้าแบบโยนหินนบีได้ห้ามไว้ซึ่งอะไรคือการค้าแบบโยนหินอาหรับในยุคก่อนเขานิยมชมชอบการค้าโดยที่เอาสินค้าต่างๆเนี่ยมากองรวมกันแล้วตั้งราคาเนี่ยสลับกันอันบางอันแพงบางอันถูกตัวอย่างเช่นข้าวสารกระสอบละ500แล้วก็นมถังเนี่ยกระสอบละ500เท่ากันข้าวสารถูกลดราคาลงเหลือกระสอบละ400แต่นมที่เป็นถังเนี่ยขายกระสอบละ600บาทและตัวของที่ลดราคาเนี่ยก็มีจำนวนน้อยแต่ผู้ที่เขาเข้าไปซื้อเนี่ยเขาก็หวังว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีในการได้รับของนั้นหน้าที่ของผู้ซื้อก็คือหันหลังแล้วก็โยนหินเนี่ยไปโดนสินค้านั้นนั้นถ้าเกิดว่าเราโยนหินไปโดนสินค้านั้นเราก็จะมีสิทธิ์ซื้อสินค้านั้นในเรื่องนี้นบีห้ามไว้ถึงอันบัยอินฮะฟอตีซึ่งในการค้าแบบนี้เนี่ยยังสามารถหาและอินเทอร์เน็ตได้อยู่เลยครับในรูปของมันส่วนประโยคต่อมาที่นบีบอกว่าอันบัยอินกอรอดคำหมายของคำว่าอันกอรอดคือสินค้าที่ตัวสินค้าเนี่ยไม่แน่นอนสิ่งที่ตัวสินค้าไม่แน่นอนให้ยกตัวอย่างเป็นอะไรดีถ้าเราคิดกันเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นทองหรือเปล่าเข้าร้านทองไปจ่ายไป 30,000 บาทได้ทองกลับมา1บาทและพอกลับไปบ้านผ่านไป 2-3 เดือนราคาของมันเนี่ยลดลงอันนี้คือสินค้าที่ไม่แน่นอนหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ใช่สินค้าที่ตัวสินค้าไม่แน่นอนไม่เรียกว่าอันกอรอบอันนี้คือตัวมูลค่าของมันคือมูลค่าของมันมีความผันผวนตามความต้องการของตลาด
แต่สิ่งที่นบีห้ามอันกอรอดคือการที่เราตัวอย่างเช่นเราเข้าไปซื้อในร้านทองจ่ายไป 30,000 บาทแล้วพ่อค้าเขาไม่ให้ทองเรากลับมาแต่ให้เป็นของที่มีมูลค่าเนี่ยน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากันอย่างเช่นให้ทองให้แลกเงินมา 30,000 บาทเท่ากันเขาบอกให้เรานำสิ่งนี้เนี่ยนำไปทองเขาไม่มีให้หรือเราเข้าไปจ่ายในร้านค้าแล้วจ่ายเงินไปแต่เราไม่รู้ว่าของเนี่ยคืออะไรซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะไปตรงกับกล่องสุ่มกล่องสุ่มสินค้าในประเทศไทยที่ยอดฮิตก็คงเป็นพวกอาหารทะเลเราจ่ายเงินไป 5,000 บาทแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาอาจจะได้ของที่มูลค่า 5,000 บาทกับที่เราจ่ายไปก็จริงแต่เราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกซึ่งในเรื่องของสิทธิ์การเลือกเดี๋ยวอาจารย์ดอกิฟช่วยผมเตือนด้วยกันว่าผมจะพูดถึงสิทธิ์การซื้อครับในประโยคนี้ที่ผมได้พูดไปอันไบอินฮะฟอร์ตี้หรืออันไบอินกอรอดความหมายของมันเนี่ยในสิ่งแรกก็คือนบีห้ามการค้าแบบโยนหินและในประโยคต่อมาก็คือห้ามการค้าสิ่งที่มันตัวสินค้าเนี่ยไม่แน่นอนเป็นการขยายความอันแรกหมายถึงการกระทำห้ามการกระทำอย่างที่สองคือห้ามถึงผลลัพธ์ซึ่งในที่นี้เนี่ยเป้าหมายของฮะดีษก็คือสินค้าที่ไม่แน่นอนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ในการซื้อในการขายเป็นที่ต้องห้ามในเรื่องนี้เนี่ยรวมไปถึงพวกสินค้ากระสอบด้วยกันสินค้ากระสอบไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยถ้าเป็นสินค้าเป็นถุงกระสอบที่ทึบเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ฮารอมทั้งหมดเว้นแต่ว่าถุงกระสอบเนี่ยมันจะเป็นถุงใสถ้าถุงกระสอบมันเป็นถุงใสหรือผู้ค้าเนี่ยเขาเปิดถุงให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างพอให้เราประเมินได้กรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่อนุญาตเพราะว่าตัวผู้ซื้อเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการดูในการประเมินในการตัดสินใจในการค้านี่คือเรื่องของกล่องสุ่มแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของเรียกว่าสิทธิ์ในการซื้อในการขายที่ผมได้พูดไว้เมื่อสักครู่เป็นเรื่องที่เรียกว่าพื้นฐานในการค้าในการขายจะมีหะดีษนึงที่ผมขอหยิบยกมาแล้วกันในเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะไรที่ซึ่งมีรายงานทั้งในซอฮีฮ์บุคอรีและซอฮีฮ์มุสลิมแต่ในสำนวนของซอฮีฮ์บุคอรีเขาจะใช้คำว่ามุตะบัยยานกุลลูวาฮิดินมินฮุมาบินคิยาร์อะลาซอฮีบิฮีมาลัมยะตะฟัรรอกอนอิลลาบัยอันคิยาร์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยเขาไม่สิทธิ์ในการตัดสินใจในการเลือกสินค้าตราบใดที่ยังไม่ได้มีการแยกจากกันหรือผู้ขายเนี่ยเป็นผู้ตัดสินผมขออธิบายความหมายของในส่วนนี้เป็นพื้นฐานในการค้าในการขายของอิสลามคือตัวผู้ซื้อเนี่ยในตัวผู้ขายเขาก็มีสิทธิ์ในการขายอย่างเช่นผู้ขายเขาตั้งราคาขายและจำนวนของที่ขายซึ่งจะไม่มีการบังคับในการขายในอิสลามเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามรวมถึงผู้ซื้อก็ต้องมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อทั้งราคาและจำนวนตัวสินค้าอย่างกรณีที่เป็นของกล่องสุ่มเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะได้สินค้าอะไรอยู่ข้างในในเรื่องนี้เนี่ยก็เลยถูกปัดตกออกไปในเรื่องสิทธิ์ของผู้ค้าเนี่ยและตัวของสิทธิ์ตัวสินค้าที่คุ้มเคือเนี่ยมันก็รวมถึงการค้าทั้งหมดที่มันตัวสินค้าเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดก็ตามอย่างเช่นการที่เราเข้าไปในร้านไก่ซื้อไก่100บาทเอาอกไก่เนี่ย2ชิ้นแต่ว่าวันนี้แม่ค้าก็บอกว่าวันนี้ไก่อกไก่หมดเอาสะโพกเนี่ยไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่เราเลือกสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ในอันอิสลามเป็นสิ่งที่ฮารอมจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงวางเงื่อนไขกันตัวอย่างเช่นไก่เหมือนเดิมก็ได้ครับเป็นเข้าไปซื้อแล้วไม่มีโอกาสให้เขาสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการยื่นข้อเสนอว่าไม่มีอกไก่เนี่ยเอาส่วนอื่นไปแทนได้ไหมในเรื่องนี้ก็จะต้องอยู่ที่การตกลงการวางเงื่อนไขด้วยกันซึ่งผู้ขายและผู้ซื้อทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่สามารถจะบังคับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งในเรื่องของการค้าเนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจในกิตาบุญบุยัวเนี่ยค่อนข้างมากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
อีกเรื่องนึงที่ผมจะขอพูดซึ่งเป็นเรียกว่าประสบกับตัวผมเองก็คือการเรื่องของการสาบานในการค้าผมขอไม่พูดแล้วกันครับว่าผมเนี่ยขายสินค้าอะไรอยู่แต่ผมขายให้เชคอาหรับคนหนึ่งแล้วเขาถามผมกลับมาว่าสินค้าเนี่ยเป็นของจริงของแท้หรือเปล่าผมตอบกับเขาไปว่าเป็นของจริงของแท้แน่นอนผมวัดลอฮีได้เลยเขาจึงทักท้วงผมกลับมาด้วยฮะดีษหนึ่งที่เป็นฮะดีษอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมแล้วก็ในซาอีอันฮุลิฟะมุนาฟิกะตุลลิซินอะตีมุมฮิกะตุลลินบะเราะกะห์พอผมได้ฟังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรารื้อฟื้นถึงสิ่งที่เรานั้นหลงลืมไปในความหมายของฮะดีษนี้คือการค้าเนี่ยแม้ว่าการสาบานเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นค้าขายได้มากแต่ว่าการค้าที่มีการสาบานเนี่ยมันจะไปลดไปทำให้บริการในผลกำไรเนี่ยหายไปในเรื่องนี้ในการอธิบายกรณีที่ตัวของสินค้าเนี่ยไม่เป็นตามความจริงแล้วเราเนี่ยสาบานต่อล้อว่าล้อขี้ไปเนี่ยมันเป็นที่ฮารอมแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปที่ผมหยิบยกมาพูดผมคิดว่ามันคงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเพราะว่าที่ผมได้พูดไปตัวสินค้าเนี่ยเป็นของจริงของแท้แน่นอนแล้วผมก็ทำการยืนยันด้วยกับคำว่าวัลลอฮีแต่ในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นที่เขาบอกว่ามันเป็นที่เรียกว่าไม่สมควรอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นการพูดจริงก็ตามเพราะว่าการที่เราเอ่ยนามอัลลอฮ์มันอาจจะทำให้การขายของเราเนี่ยมากก็จริงแต่ว่ามันเป็นการแลกที่ลดลงเล็กๆน้อยๆพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่แต่กับการค้าเล็กๆน้อยของเราเนี่ยเรากลับหยิบยกพระนามของอัลเลาะห์มาอ้างอิงในการค้าของเราซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการค้าซึ่งในการค้าของเราเนี่ยมันควรจะเป็นความน่าเชื่อถือจากตัวเราเองไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้เนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าตัวของเราเองในบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยต้องยืนยันกับอัลลอฮ์เพื่อให้คนอื่นเชื่อแต่ในความเป็นจริงแล้วพระนามของอัลลอฮ์ไม่ควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในกับการที่เราจะสาบานในทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็สาบานเรื่องอะไรที่เราพอจะอยากให้คนเชื่อเราก็สาบานไปซึ่งเรื่องนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในอันอิสลามในเรื่องของการค้าอย่างที่ผมได้พูดไปครับคือมันมีรายละเอียดในเรื่องของการค้าเนี่ยในกิตาบุญบุยัวค่อนข้างมากเรื่องของริบาเรื่องของดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารชื่อดังที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นธนาคารที่ไม่คิดดอกเบี้ยแต่ว่าเขาคิดกำไรเพิ่มแล้วก็มาจัดการผ่อนเนี่ยให้การผ่อนเนี่ยสัดส่วนที่เท่ากันเป็นระบบไฟแนนซ์พวกนี้เนี่ยก็อยู่ในรูปแบบของดอกเบี้ยแต่ว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยผมคงไม่ได้ลงในรายละเอียดพวกนี้เรื่องของฟรอเอตหรือว่าเรื่องของซอดาเกาะห์ที่เป็นมัฟรูดอห์เป็นซอดาเกาะห์ที่เป็นภาคบังคับของทางด้านศาสนาหรือว่าซอดาเกาะห์ตะตาวะซอดาเกาะห์ที่เป็นเรียกว่าซอดาเกาะห์การบริจาคแบบสมัครใจเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าก็คงได้มาพูดคุยกันแต่ในวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมเองไม่ได้มาพูดในที่นี้บ่อยจึงหยิบยกประเด็นที่เป็นเรื่องน่าสนใจคือเรื่องของสินค้าโปรโมชั่นและตัวของกล่องสุ่มที่เป็นที่ต้องห้ามในอันอิสลามได้หยิบยกมาแต่ว่าเรื่องของการค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่อนุญาตและไม่อนุญาตเนี่ยค่อนข้างมากมายและสิ่งที่เป็นเรียกว่ามารยาทที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ค่อนข้างมากอันเนื่องมาจากว่าตัวท่านเองเนี่ยในขณะที่ท่านเนี่ยเรียกว่าวัยหนุ่มวัยทำงานเนี่ยท่านเองก็เป็นพ่อค้าตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ20ปีท่านเนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องของสัจจะท่านเนี่ยเรียกว่าได้ฉายาว่าอัลอามีนเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ท่านอายุ20ปีโด่งดังมากในเรื่องของสัจจะภรรยาแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดิยะห์บินฮุไวริดเขาเป็นผู้ที่มีฐานะประมาณหนึ่งมีกองคาราวานการค้าเนี่ยก็ได้ให้คนใช้เนี่ยไปทาบทามกับ
ท่านนบีว่าให้มาร่วมการค้ากับเขาไหมซึ่งเมื่อนบีตอบรับในวัย20ปีในวัย20ปีเนี่ยถือว่าอายุไม่มากแต่ท่านได้กับท่านเนี่ยทำการค้าให้กับท่านหญิงคอดียะเนี่ยให้ผลกำไรที่มากอันเนื่องมาจากท่านเนี่ยมีสัจจะที่ดีในการค้าพอท่านอายุ25ปีท่านก็ได้ตกลงแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะบินฮุไวลิดท่านก็ทำการค้าอย่างนี้เรื่อยไปจนอายุ 38-39 ที่ท่านเป็นได้รับวะฮีแต่งตั้งให้เป็นรอซูลในเรื่องของช่วงระหว่างที่ก่อนที่ท่านจะเป็นรอซูลเนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ทำไว้ในเรื่องของการค้ามารยาทจรรยาที่ดีอย่างที่ผมได้พูดไปหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสินค้าที่คุ้มครือการขายสินค้าอิสลามต้องเป็นสินค้าที่ชัดเจนและต้องมีข้อตกลงเงื่อนไขเนี่ยที่ดีต่อกันแต่ว่าที่ผมได้พูดไปเนี่ยเรียกว่าน้ำในเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะเยอะไปหน่อยในเรื่องของกล่องสุ่มเพราะว่าที่ผมต้องหยิบยกทำความเข้าใจในเรื่องของเทพเจ้าต่างๆเนี่ยให้เข้าใจในเนื้อหาเพราะว่าในเรื่องราวของอัลอิสลามการที่เราจะบอกว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้นอกจากเราจะรู้ในเรื่องราวของตัวบทเรื่องราวของหลักฐานแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้อีกอย่างนึงก็คือตัวของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นมีคนถามว่าตัวลอจุลาเนี่ยมันกินได้ไหมเราก็พูดไปตามเนื้อหาตามกุรอานและหะดีษบอกแต่ว่าผู้ถามเองเขาก็ไม่รู้ว่าตัวลอจุลาเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงบ้างเป็นหน้าที่ของผู้ที่ให้ความรู้เนี่ยก็ต้องไปทำความรู้มาว่าตัวลอจุลาเนี่ยกินได้ไหมหรืออย่างในเรื่องของจระเข้ที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจในขณะนี้ถ้าพูดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจขนาดนี้ก็คือเรื่องของหมูขาดตลาดคนทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาให้ความสนใจว่าตัวของจระเข้เนี่ยสามารถจะเขาจะเปลี่ยนมากินจระเข้กันมุสลิมก็ให้คำถามกับเรื่องนี้ว่าจระเข้เนี่ยกินได้ไหมหลายคนเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วว่าจระเข้กินไม่ได้แต่มันมีมุมมองหนึ่งที่คนเขาพูดกันมาก็คือจระเข้เนี่ยกินไม่ได้แต่ว่าจระเข้ที่กินได้ก็คือจระเข้น้ำเค็มพอในที่นี้อะไรคือจระเข้น้ำเค็มเราก็ต้องทำความรู้ทำความเข้าใจเรื่องของจระเข้เนี่ยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มเราก็เรียกกันว่าจระเข้เช่นกันในภาษาอาหรับไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มเราก็เรียกว่าติมซาฮุนแต่อย่างในภาษาของจริงๆเนี่ยเขามีการเรียกแยกระหว่างจระเข้น้ำจืดกับจระเข้น้ำเค็มตัวของคนที่เขาเป็นเรียกว่านักพิมพ์ผมขอเรียกว่านักพิมพ์นะครับเขาให้ความหมายในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าจระเข้เนี่ยมันสามารถจะกินได้หยิบยกทัศนะต่างๆอย่างเช่นทัศนะของอิหม่ามมาลิกขึ้นมาทัศนะของเชคอุไซมีนขึ้นมาว่าเขาให้ความคิดเห็นว่าจระเข้เนี่ยกินได้มีการหยิบยกอัลกุรอานในซูเราะห์อัรเราะห์มานในเรื่องในอายะห์ที่ประมาณ10ปลายๆผมจำตัวเลขไม่ได้เนี่ยมารอยันบะฮรอยนิยันตะกียานไบนะฮูมาบะรัซคุลลายับกียานน้ำทะเลเนี่ยทั้ง2ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มเนี่ยอัลเลาะห์ได้ให้มันมาไหลบรรจบกันแต่พระองค์ได้ให้มันมีสิ่งที่ถูกกั้นไว้อยู่ตรงกลางซึ่งมองไม่เห็นเขาบอกว่าน้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยมันถูกแยกจากกันชัดเจนเพราะฉะนั้นไอตัวจระเข้ที่เป็นน้ำจืดเนี่ยแน่นอนว่ากินไม่ได้แต่จระเข้น้ำเค็มจระเข้ที่อาศัยอยู่ในทะเลเนี่ยมันสามารถกินได้เขาให้ผลอย่างนี้แต่ในเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการหยิบยกคือเนื้อหามันเนี่ยเขาหยิบยกมาหลากหลายตัวอย่างเช่นในซูเราะห์มาอิดะในอายะห์ที่ประมาณ9ผมจำตัวเลขเนี่ยไม่ค่อยได้ขอมาอัพด้วยครับแต่ว่าที่เขาหยิบยกมาเนี่ยอูฮิลละกุมซอยดุนบาครีวะตออามุฮูมาตาอัลละกุมวะลิสยาเราะประมาณอายะที่90กลางๆอัลลอฮ์เนี่ยอนุญาตให้ทำการล่าสัตว์ทะเลและอนุญาตต่ออามของมันก็คืออาหารในทะเลและพระองค์ก็ได้ทำสิ่งนี้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ยังชีพและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เดินทางแต่ในเนื้อหาตรงนี้มันหมายถึงผู้ที่ทำอุมเราะห์ผู้ที่
อัลลอฮ์ได้ให้อนุมัติกับผู้ที่ทำอุมเราะห์ว่าเขานั้นมีสิทธิ์ในการล่าสัตว์ทะเลแต่ถูกห้ามในเรื่องของสัตว์บกสัตว์บินได้ต่างๆก็ยังมีการหยิบยกมาอีกในเรื่องของฮะดีษที่มีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปถามกับท่านนบีว่าเขาเนี่ยทำการเดินทางไปที่ทะเลแต่น้ำสะอาดเนี่ยมีอยู่น้อยเขาสามารถใช้น้ำทะเลเนี่ยอาบน้ำละหมาดได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเอาน้ำดื่มที่มีอยู่น้ำสะอาดที่มีอยู่เนี่ยไปอาบน้ำละหมาดกันหมดจะไม่มีน้ำดื่มในการกินท่านนบีได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ว่าหัวตุฮูรมาอุฮุนชิลุไมตาตุฮูน้ำตัวน้ำเนี่ยหัวเนี่ยหมายย้อนกลับไปถึงเขาหมายถึงน้ำทะเลน้ำทะเลเป็นที่สะอาดและสัตว์ที่ตายในทะเลเนี่ยก็เป็นที่สะอาดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาหยิบยกมาว่าจระเข้เนี่ยกินได้ผมขอให้ความหมายของไมตาตุฮูหน่อยครับบางคนเขาแปลว่าสัตว์ที่ตายในทะเลหรือบางคนเขาก็บอกว่าสัตว์ทะเลที่ตายซึ่งความหมายทั้งสองคำเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนจะแปลจะแปลว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายของฮะดีษนี้จริงๆหมายถึงสัตว์ทะเลที่ตายไม่ว่าสัตว์ทะเลเนี่ยมันจะขึ้นมาตายบนบกหรือตายในน้ำมันก็เป็นที่อนุมัติเป็นที่ฮาลาลต่างกันกับคำว่าสัตว์ที่ตายในทะเลเพราะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ตายในทะเลหมูหมากาไก่เนี่ยเราไปกดน้ำให้มันจมน้ำทะเลเราก็กินได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางด้านภาษาแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยที่เราเป็นมุมมองเราจะให้ความคิดเห็นในเรื่องของจระเข้เนี่ยกินได้หรือไม่ได้ตัวของจระเข้น้ำเค็มเนี่ยฟังคิดว่ากินได้ไหมครับในคำตอบของเรื่องนี้คือจระเข้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มเนี่ยกินไม่ได้นักวิชาการส่วนใหญ่เขาบอกว่าจระเข้น้ำเค็มกินไม่ได้ซึ่งถ้าฟังผิวเผินเนี่ยมันดูเหมือนการขัดกับหะดีษที่ว่าสัตว์ทะเลทั้งหมดกินได้ในเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการและทัศนะต่างๆมัซฮับต่างๆเนี่ยเรียกว่าใช้การอาศัยการเฝ้ามองการดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าตัวของจระเข้เนี่ยตกลงมันเป็นสัตว์ทะเลหรือเปล่าจระเข้น้ำเค็มเนี่ยครับซึ่งในความที่เห็นตรงนี้จระเข้มันเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกมันเพียงแค่อาศัยสามารถลงไปอาศัยในน้ำเนี่ยได้นานเท่านั้นในน้ำทะเลได้นานซึ่งมันไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงแต่เรื่องนี้นี่ไม่ใช่เลยเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยสายตาเท่านั้นเองว่าจระเข้เนี่ยบางคนบอกเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์อะไรก็ตามสัตว์บกก็ตามแต่ที่แน่นอนมันไม่ได้สัตว์ไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นมันก็ถึงถูกปัดออกในเรื่องของสิ่งที่ฮาลาลทั้งหมดในเรื่องนี้ก็จะรวมถึงฉลามปลาฉลามเนี่ยแม้ว่ามันจะใช้มีฟันมีเขี้ยวที่แหลมคมกินซากสัตว์หรือจะกินอะไรก็ตามหรืออนาคตฉลามเองหรือปลาใดๆเองเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการมีขามีแขนมีกรงเล็บมีอะไรแต่ตราบใดที่มันยังอยู่ในทะเลทุกอย่างในทะเลเนี่ยกินได้หมดแน่นอนว่าอย่างที่ผมได้พูดไปครับกุรอานเนี่ยและหะดีษมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราเนี่ยน้อมรับทุกอย่างแต่ว่าในเรื่องนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะมาอ้างอิงในชีวิตด้วยอย่างเช่นเรื่องจระเข้ที่ผมได้พูดไปถ้าเราเอายึดถือแต่กุรอานและหะดีษโดยไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้คลาดเคลื่อนซึ่งเนื้อหาในครั้งต่อไปที่ผมจะพูดอินชาอัลลอฮ์ก็จะเตรียมเนื้อหาได้ดีกว่านี้และคงเป็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับพวกการค้าในกิตาบุนบุยัวหรือใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมก็จะนำเสนอในครั้งต่อไปซึ่งสามารถพูดคุยได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วในการพูดคุยครั้งนี้เป็นการพูดคุยแบบรวมๆที่เป็นประเด็นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศกาลเรื่องของกล่องสุ่มที่เป็นที่ต้องห้ามเรื่องของจระเข้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นในสำคัญประเด็นสำคัญในสังคมอินชาอัลลอฮ์ถ้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรในครั้งต่อไปเรื่องของสัตว์กินได้กินไม่ได้หรือว่าเรื่องของการค้าเรื่องของริบะหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยส
คอรอเอสมรดกก็ได้ครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าลองทักพูดคุยกับผมได้อินชาอัลเลาะห์จะนำเสนอในครั้งต่อไปครับซึ่งในวันนี้เนี่ยขอใช้เวลาในการทำความรู้เนี่ยเพียงเท่านี้ส่วนจะมีเนื้อหาสิ่งใดเนี่ยเสริมจากท่านอาจารย์รอกิฟเนี่ยขอเชิญต่อได้ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องสำหรับความรู้ที่ท่านอาจารย์บาซิลเฟนดี้เนี่ยได้ให้กับพวกเราผมก็จะแค่สรุปนะครับจากเนื้อหาที่อาจารย์บาซิลเฟนดี้เนี่ยได้นำเสนอให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับในประการแรกเนี่ยในเรื่องของเทศกาลนะครับผมในเทศกาลของทางของศาสนาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน2เทศกาลด้วยกันก็คืออีดินฟิตรีแล้วก็อีดินอัฎฮานะครับซึ่งอีดินฟิตรีเนี่ยที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นเทศกาลเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าอะไรครับเป็นการเฉลิมฉลองภายหลังจากที่เรานั้นทำการถือศีลอดเสร็จสิ้นแล้วในเดือนรอมฎอนแล้วก็อีกเทศกาลนึงก็คืออีดินอัฎฮาเนี่ยเป็นเทศกาลที่เรานั้นจะทำการเชื่อสัตว์พีหรือว่าอุดฮียะการเชื่อสัตว์เพื่อถวายแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่าและทำไมเทศกาลของศาสนาอื่นเราถึงไปร่วมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ที่กำลังจะถึงเนี่ยในเดือนหน้าที่จะมีวัยรุ่นหรือว่าเด็กในยุคสมัยของเราเนี่ยร่วมกันจำนวนมากซื้อดอกกุหลาบเอาไปให้คนที่เขารักซื้อช็อกโกแลตนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เขาชอบหรือว่าเทศกาลที่ผ่านมาเทศกาลเขาดาวปีใหม่เทศกาลวันคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลอะไรต่างๆทำไมมุสลิมถึงร่วมไม่ได้ที่มุสลิมไม่สามารถที่จะไปร่วมเทศกาลของศาสนาอื่นได้อันเนื่องมาจากว่าทุกๆเทศกาลของศาสนาอื่นเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่ออันนี้คือประการแรกเลยที่ทำไมเราถึงไปร่วมเทศกาลของคนต่างศาสนิกไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมตอบก็คือประการที่หนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของศาสนานั้นๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่เราจะได้เจอกันในเดือนหน้าอันเนื่องมาจากว่ามันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของบาทหลวงคนหนึ่งที่ชื่อเซนต์วาเลนไทน์ที่เขานั้นได้ผิดพลาดหรือว่าผิดหวังกับความรักเขาอยากที่จะประสบกับความรักก็เลยมีการจัดวันนี้ขึ้นมาเพื่อมาเฉลิมฉลองเรื่องของความรักหรือว่าเทศกาลคริสต์มาสก็จะเกี่ยวกับวันที่ท่านนบีอีซาเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นพระเยซูเนี่ยถูกตึงกางเขนถูกอะไรต่างๆหรือว่าวันลอยกระทงของบ้านเราเนี่ยก็จะเกี่ยวกับอะไรครับการขอบคุณเจ้าแม่คงคาคือทุกๆเทศกาลที่เราได้เล่าไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเมื่อมันไปเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของศาสนาอื่นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งต้องห้ามในการที่จะให้มุสลิมนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปร่วมด้วยนะครับอันนี้คือประการสำคัญแล้วก็เทศกาลต่างๆก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยในเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็มีเทศกาลเกิดขึ้นเมื่อท่านนบีเนี่ยสมัยท่านนบีนั้นได้อพยพไปที่เมืองมะดีนะห์นครมะดีนะห์ในช่วงแรกๆเนี่ยท่านนบีเนี่ยก็ได้เห็นว่าชาวอันซอรหรือว่าผู้คนที่ได้อาศัยอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเฉลิมฉลองกันท่านนบีเนี่ยจึงถามว่า2วันนี้เนี่ยคือวันอะไรวันที่พวกเขาเนี่ยเฉลิมฉลองกันเนี่ยที่มันเป็นที่เขาเฉลิมฉลองกันใน2วันนี้เนี่ยแล้วพวกเขาก็ตอบว่าในสมัยที่อยู่ในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยยุคที่อิสลามยังไม่มาเนี่ยเขาได้ทรงเคยละเล่นกันใน2วันนี้มีกิจกรรมกันมีการสังสรรค์กันมีการทำพิธีกรรมกันใน2วันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดแทนวันทั้ง2วันนี้ที่พวกเขาเคยกระทำมาเนี่ยด้วยกับ2วันที่มันดีกว่านั่นก็คืออีดินฟิตรีแล้วก็อีดินอัฎฮานี่คือ2วันที่ได้มาแทนเทศกาลที่บรรดาชาวอาหรับยุคญาฮิลียะห์เนี่ยได้เคยกระทำไว้เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับมุสลิมเนี่ยมีวันอีดหรือว่าวันที่เราจะทำการเฉลิมฉลองเนี่ยสังสรรค์กันเนี่ยแค่2วันเท่านั้นแล้วก็วันอีกวันนึงที่เป็นวันที่เป็นเทศกาลประจำสัปดาห์ก็คือวันศุกร์นะครับผมแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วเราจะเฉลิมฉลองได้ไหมวันนี้ผมอยากจะปาร์ตี้ผมอยากจะกินเนื้อย่างผมอยากจะกินชาบูเราทำได้ไหมมุสลิมก็สามารถที่จะทำได้แต่ประเด็นอย่างที่อาจารย์บาซิลเคยบอกไว้ว่าคำว่าอีดเนี่ยมันมาจากคำว่าอาดาที่แปลว่าวนกลับมาเทศกาลหรือว่าเรื่องราวไหนก็ตามแต่ที่พอวนกลับมาแล้วอีกปีนึงวนกลับมาวันเดิมแล้วเราก็จัดสังสรรค์พอเทศกาลที่ผ่านไปแล้วก็วนมาอีกปีนึงแล้วเราก็มาจัดสังสรรค์เนี่ยเป็นประจำในทุกๆปีเนี่ย
อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเทศกาลซึ่งเรานั้นจะไปทำหรือว่าจะทำการเฉลิมฉลองกันในวันนี้เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เนี่ยวันนี้ผมได้มาสอนหนังสือแล้วผมอยากจะเอาข้าวมาแจกหรือว่าอยากที่จะนัดพี่น้องทุกท่านเนี่ยไปเลี้ยงสังสรรค์ไปเลี้ยงขอบคุณก็เป็นการที่เราทำได้เราไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าเราไปกำหนดวันที่ชัดเจนอย่างเช่นวันเกิดที่อาจารย์มาซินได้ยกไปในภาษาอาหรับก็จะมีเรียกเหมือนกันเขาจะเรียกว่าอีดุนมีลาดเขาจะใช้คำว่าอีดเหมือนกันแต่จะเป็นอีดุนมีลาดเพราะคำว่ามีลาดเนี่ยแปลว่าเกิดคือการเฉลิมฉลองในวันเกิดเพราะวันเกิดเนี่ยมันจะเวียนมาบรรจบกันในทุกๆปีวันที่เราเกิดปีนี้พอปีหน้ามันก็จะผ่านวันที่เราเกิดมาอีกแล้วเราก็ทำการเฉลิมฉลองในทุกๆปีเนี่ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้เพราะว่ามันเป็นแบบอย่างที่มาจากต่างศาสนิกเป็นสิ่งที่คนเขาได้กระทำมานะครับผมแล้วก็เรื่องต่อมานะครับเรื่องของการค้าขายหรือว่าเรื่องของการซื้อสินค้าช่วงลดราคาที่มันอยู่ในโปรโมชั่นของเทศกาลต่างๆนะครับผมประการที่หนึ่งสินค้าลดราคาในช่วงเทศกาลเนี่ยเรานั้นสามารถที่จะซื้อได้ไหมเรานั้นสามารถที่จะซื้อได้สมมติช่วงนี้คือช่วงตรุษจีนถึงแม้ว่าเป็นช่วงตรุษจีนก็เถอะแต่เราก็ยังต้องอะไรครับไก่มันลดราคาสมมติว่าไก่มันลดราคาเพราะว่าเนื่องมาจากว่าเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าหมูเนี่ยมันแพงขึ้นเมื่อหมูมันแพงขึ้นเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่ไก่มันกลับลดลงหรือว่าราคาไข่หรือว่าราคาของใช้ต่างๆมันลดลงเราก็สามารถที่จะไปซื้อมาได้แต่ประเด็นที่ห้ามก็คืออะไรครับห้ามไปซื้อสินค้าที่มันมีความเกี่ยวข้องกับทางเทศกาลหรือเป็นสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เจ้าของเทศกาลนั้นเขาให้ความสำคัญอย่างเช่นเราอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสมีการลดราคาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเราสามารถที่จะอาศัยช่วงนี้ในการซื้อสินค้าเหล่านั้นได้แต่เรานั้นไม่สามารถที่จะอะไรครับเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อชุดคริสต์มาสได้ชุดซานตาคลอสหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทศกาลที่เขากำลังจัดอยู่หน้าเวลานั้นนะครับผมแล้วก็ในประการต่อมาก็จะเป็นเรื่องของกล่องสุ่มนะครับผมเรื่องของกล่องสุ่มที่เราได้เจอกันในสมัยนี้เนี่ยเป็นอะไรครับมันเป็นกล่องที่เมื่อเราจ่ายตังค์ไปซื้อเสียแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีของอะไรอยู่ข้างในเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าในกล่องที่เราสุ่มมาเนี่ยมีของกี่ชิ้นมีของอะไรบ้างหรือว่าปริมาณที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะคุ้มกับเงินที่เราได้เสียไปหรือไม่ในเรื่องนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับผมจากศาสนาของเราที่เรานั้นที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อขายในเรื่องของกล่องสุ่มได้ไม่ใช่เพียงแค่ซื้ออย่างเดียวเราจะขายก็ไม่เป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันครับเชิญครับครับผมอย่างที่อาจารย์รอกิฟได้พูดไปผมตกหล่นในเรื่องหนึ่งในเรื่องของในเนื้อหาที่เราสามารถซื้อสินค้าโปรโมชั่นช่วงเทศกาลของกาเฟตได้เพราะว่าเขาหยิบยกหลักฐานที่ว่าท่านอาลีบินอบีตอเลบรับของจากกาเฟตในช่วงเทศกาลของเขาในเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับของที่อยู่ในเทศกาลของกาเฟตได้อย่างเช่นตุ๊ดจีนเขาเอาของมาให้เราเนี่ยเราสามารถจะรับได้แต่ว่าสิ่งที่จะรับได้เนี่ยก็คือสอบของที่ไม่ใช่ผ่านการทำพิธีทำการเส้นไหว้มาแล้วเพราะตราบใดที่ผ่านการทำพิธีมาแล้วเนี่ยตัวอย่างเช่นส้มเนี่ยแน่นอนว่าเรารู้ว่าฮาลาลแต่ตราบใดที่มันผ่านพิธีพวกนี้แล้วเนี่ยเป็นอัมลิชัยตอนของที่ฮาลาลเนี่ยจะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นฮารอมทันทีครับในแต่ว่าในประเด็นของการรับสินค้ารับของที่ผ่านการทำพิธีเส้นไหว้มาแล้วเนี่ยก็มีนักวิชาการส่วนน้อยที่เขาบอกว่ามันสามารถจะรับได้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเนียดว่ารับเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทางด้านศาสนาอย่างเช่นเรารับเพื่อที่คนอื่นเขาจะไม่ได้บอกว่ามุสลิมเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่เอาใครเลยเดี๋ยวให้อาจารย์รอกิบอันทำดีแล้วครับมีคำถามเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าผมหาไม่ค่อยออกอาจารย์รอกิบช่วยหน่อยครับเขาถามว่าอาจารย์ครับจระเข้กินได้แล้วหนังที่ใช้ทำกระเป๋าเนี่ยใช้ได้ไหมคะแล้วเห็นเขาเอาเลือดมาสกัดได้เป็นแคปซูล
ป็นยาบำรุงเรากินได้ไหมคะปอลอค่ะเป๋าหนังงูค่ะและหูฉลามกินได้ไหมคะก่อนหนังงูแล้วอู๋หนังงูใครเป็นคนเขียนคำถามนี้มาเนี่ยครับเป็นหนังเขียนว่าหนังงูหรือหนังอูฐนะครับหนังงูหนังอ๋อหนังงูในคำถามแรกถามว่าจระเข้เนี่ยกินได้แล้วกระเป๋าของที่ทำจากหนังของจระเข้เนี่ยสามารถใช้ได้หรือไม่ที่คำผอมตอบคำถามเมื่อสักครู่ไปแต่ผมเองอาจจะพูดไม่ชัดเจนอาจจะพูดไม่เคลียร์เองในเรื่องของจระเข้เนี่ยครับไม่สามารถจะกินได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มเพราะว่าตัวของมันเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์บกแต่ในประเด็นนี้นะครับเรื่องของจระเข้น้ำเค็มเนี่ยก็ได้มีอุลามะเขาขัดแย้งกันในเรื่องนี้เพราะว่าอุลามะเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์ได้บอกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเนี่ยมันกินได้และจระเข้น้ำเค็มเนี่ยมันก็อะไรครับว่ายน้ำเค็มอยู่ในน้ำเค็มอาศัยอยู่ในน้ำเค็มแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าส่วนมากมันอยู่ในน้ำเค็มหรือไม่แต่ที่อุลามะเขามองว่ามันกินได้เนี่ยอันเนื่องมาจากว่ามันเนี่ยสามารถอยู่ในน้ำเค็มได้อยู่ในทะเลได้อันนี้คืออุลามะกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่ามองว่ามันกินได้และเขาบอกว่าเพราะว่าพื้นฐานเดิมของการกินเนี่ยคือฮาลาลทั้งหมดพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าการกินอาหารทุกอย่างเนี่ยฮาลาลทั้งหมดถ้าเกิดยังไม่มีข้อห้ามเรื่องของสัตว์เนี่ยเรื่องของการกินสัตว์เนี่ยจะฮาลาลทั้งหมดถ้ายังไม่มีข้อห้ามแต่เมื่อมีข้อห้ามมาปุ๊บหมูห้ามสุนัขห้ามแมวห้ามเราก็ค่อยละและในเรื่องของจระเข้เนี่ยที่เป็นน้ำเค็มในประเด็นนี้เนี่ยอุลามะบางท่านเขามองว่ามันไม่ได้ใช้เขี้ยวในการล่าสัตว์ไม่ได้ใช้เขี้ยวในการกินสัตว์แต่สิ่งที่มันใช้กินก็คือฟันของมันนี่แหละแต่ฟันของมันเนี่ยแหลมเฉยไม่ได้เป็นเขี้ยวมันไม่ได้ใช้เขี้ยวในการล่าสัตว์อันนี้ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งของอุลามะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าน้ำเค็มเนี่ยสิ่งสัตว์ที่อยู่ในน้ำเค็มเนี่ยมันกินได้อุลามะเขาก็เลยมองว่าจระเข้น้ำเค็มเนี่ยมันก็กินได้สิมันก็น่าจะกินได้สิและสิ่งที่มันใช้กินอาหารเนี่ยก็คือฟันของมันไม่ใช่เขี้ยวคือฟันของมันที่แหลมกว่าสัตว์ชนิดอื่นเท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเขาจะสรุปว่าไปเขาก็เลยสรุปว่าจระเข้น้ำเค็มเนี่ยมันกินได้อันนี้เป็นอีกทัศนะหนึ่งแล้วก็แต่ทัศนะส่วนมากเนี่ยเพราะว่าจระเข้มันเป็นอะไรครับมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วอย่างที่อาจารย์มาซินได้บอกไปว่าเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ในน้ำเค็มมันไม่ได้เหมือนกับพวกปลาที่ว่าก็คือต้องอยู่ในน้ำอย่างเดียวอาศัยอยู่ในน้ำเค็มอย่างเดียวแต่จระเข้เนี่ยมันก็มีอะไรครับมีการขึ้นมาบนบกมันแค่สามารถที่จะว่ายในน้ำเค็มได้หายใจในน้ำเค็มได้นะครับผมนี่จึงเป็นอีกแค่ทัศนะหนึ่งของอุลามะที่เขามองว่าจระเข้น้ำเค็มเนี่ยก็กินได้แต่ทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือหรือว่าเราจะออกห่างจากชุบหัดจะออกห่างจากความคุ้มเคือก็คือเราไม่กินเพราะว่ายังมีอาหารให้เรากินอีกมากมายหลายอย่างคือมันยังไม่ดูรู้หรอกมันยังไม่จำเป็นถึงขั้นที่เรานั้นจะต้องไปซื้อเนื้อจระเข้มากินนะครับผมคำถามในเรื่องของหนังที่ใช้ทำกระเป๋าหมายถึงหนังจระเข้ใช่ไหมครับแล้วก็หนังของงูทั้งหนังงูและหนังจระเข้หนังของสัตว์ต่างๆเนี่ยมีฮะดีษแต่ว่าตัวบทฮะดีษเนี่ยผมจำตัวมาตันตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของหนังสัตว์เนี่ยท่านนบีส่งเสริมในการฟอกหนังสัตว์ให้นำมาใช้ประโยชน์สูงสุดซึ่งในเรื่องของหนังสัตว์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์ที่ห้ามกินเฉยๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกอย่างถ้าสมมุติว่าไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่หนังของไดโนเสาร์เนี่ยแม้ว่าตัวของไดโนเสาร์จะห้ามกินแต่ว่าหนังของมันก็สามารถทำประโยชน์ได้แต่แน่นอนว่าอย่างหนังหมูหนังอะไรเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าหมูเนี่ยไม่ได้ห้ามในเรื่องของการกินแต่ห้ามทุกส่วนของมันไม่ว่าจะเอากระดูกเนี่ยมาทำเป็นหวีหรือเอาหนังของมันเอาหางของมันเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนี่ยไม่สามารถจะทำได้ต่างกันในเรื่องหนังนะครับหนังของสัตว์เนี่ยบางชนิดเนี่ยอย่างจระเข้และงูเนี่ยสามารถใช้ในเครื่องนุ่งห่มหรือใช้ในกระเป๋าเนี่ยได้ครับผมแต่ส่วนในเรื่องของหูฉลามหูฉลาม
ข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวฉลามเนี่ยมันอยู่ในทะเลและอย่างที่ผมได้พูดไปในฮะดีษของท่านนบีคือน้ำทะเลฮัวตุฮูรน้ำทะเลมันสะอาดและสัตว์ที่ตายในทะเลมันก็สะอาดเป็นที่อนุมัติทั้งหมดตัวของฉลามเนี่ยกินได้แต่ว่าในมุมมองของตัวหูฉลามเนี่ยมันมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เป็นทัศนะมุมมองว่าหูฉลามเนี่ยกินไม่ได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าตัวของฉลามนั้นกินไม่ได้ที่หูฉลามกินไม่ได้เพราะว่าการที่จะได้หูฉลามมาชิ้นหนึ่งเนี่ยคือการตัดเอาส่วนตรงครีบเอาตรงหูฉลามเนี่ยมาเท่านั้นแล้วก็ทำให้ฉลามเนี่ยตายทั้งหมดส่วนอื่นเนี่ยไม่เอาในเรื่องนี้เนี่ยเขามีมุมมองกันว่าฉลามเนี่ยไม่ควรจะกินแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันกินได้แต่ว่าเรื่องของหูเนี่ยไม่สมควรจะกินอันเนื่องมาจากเป็นการทรมานสัตว์แต่เรื่องของการสกัดเอาเลือดสกัดมาทำเป็นแคปซูลใช้ในยาบำรุงในเรื่องนี้เนี่ยผมขอมาอัพจริงๆครับไม่รู้ในเรื่องของหลักฐานจริงๆว่ามันเป็นตัวยาเนี่ยที่ผมไม่ได้คำตอบเนี่ยเพราะว่าตัวยาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยาบำรุงอะไรและเลือดของสัตว์เนี่ยก็เป็นเลือดของตัวอะไรผมขอให้คำตอบในเรื่องนี้ว่าผมไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้คำตอบไปว่ามันกินได้หรือไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นปัญหาต่อไปครับก็ครับผมถ้าอย่างในกรณีที่มันจำเป็นจะต้องกินแล้วมันทำให้หายได้จริงเนี่ยไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วครับนะครับผมยาอื่นเนี่ยมีเยอะแยะที่เป็นที่เรียกว่ากินได้อย่างสบายใจเนี่ยมีเยอะแยะครับผมในวันนี้ก็สำหรับช่วงของผมเองเนี่ยขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์ดอกกิฟเสริมในช่วงต่อไปนะครับจะจบเลยจะเข้าช่วงต่อก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับความรู้ที่ได้รับกันไปในวันนี้ในคาบที่2นะครับผมแล้วก็ผมก็จะขอจบช่วงที่2ไว้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์